ในกระทรวงนั้นผมว่าที่ต้องดูก็คือว่ามันเหมือนกับว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเวลาเป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยไม่ค่อยมีอำนาจต่อรองนะคืออย่างคุณนิพนธ์นะครับอยู่มหาไทยก็เหมือนไม่ค่อยมีอำนาจต่อรองกับพลเอกอนุพงศ์นะครับคุณหญิงกัลยาไปอยู่กระทรวงศึกษาก็ไม่ค่อยมีอำนาจต่อรองกับคุณณัฐพลคือประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลในฐานะรัฐมนตรีช่วยกับกระทรวงไหนเนี่ยไม่มีอำนาจต่อรองกับรัฐมนตรีเลยนะครับขณะที่รัฐมนตรีของประชาธิปัตย์เองคือกระทรวงเกษตรเนี่ยพอไปคุมกระทรวงเกษตรคุณเฉลิมชัยเลขาพรรคได้คุมกระทรวงเกษตรเนี่ยกับเจอรัฐมนตรีช่วยซึ่งท่าทางอยากจะแย่งกระทรวงหลักจากรัฐมนตรีหมดถึง4คนแล้วถึง4คนแล้วเป็น4คนซึ่งพร้อมจะไขว้รัฐมนตรีได้ตลอดเวลาคุณประภัทรโพธิสุธนครับผู้กองมานะซึ่งมีสสในมือไม่เยอะแต่ว่าแอคชั่นใหญ่ตลอดนี้เนี่ยหรือว่าคนอื่นๆนะครับจากภูมิใจไทยเนี่ยผมว่าประชาธิปัตย์ต้องดูว่าตัวเองเข้าร่วมรัฐบาลในเงื่อนไขแบบไหนนะคือมันเหมือนกับว่าคุณไม่ค่อยได้รับความเกรงใจจากพลังประชารัฐหรือว่าจากพลเอกประยุทธ์นะในกระทรวงที่คุณเป็นรัฐมนตรีว่าการเนี่ยมีการจัดทีมรัฐมนตรีช่วยซึ่งไม่ค่อยเกรงใจรัฐมนตรีว่าการอย่างกระทรวงเกษตรเหมือนโดนวางยาเลยที่เอารัฐมนตรีจากทุกพรรคมารวมอยู่ที่นี่แล้วผมมั่นใจว่าคุณเฉลิมชัยจะไม่สามารถบริหารกระทรวงเกษตรแบบคุณณัฐพลบริหารกระทรวงศึกษาหรือพลเอกอนิพงษ์บริหารกระทรวงมหาดไทยนั่นคือรัฐมนตรีเนี่ยคุมหน่วยงานหลักๆผมว่าคุณเฉลิมชัยจะถูกแย่งหน่วยงานหลักๆเนี่ยไปอยู่ที่รัฐมนตรีช่วยขณะที่พลังประชารัฐหรือคสช.เนี่ยพอเขาเป็นรัฐมนตรีว่าการเขาไม่ให้ประชาธิปัตย์ได้คุมหน่วยงานหลักๆคือเอาอยู่เลยผมว่าประชาธิปัตย์เนี่ยต้องทบทวนความสัมพันธ์ของคุณกับพลังประชารัฐหรือคสช.เนี่ยพูดตรงๆนะเขาเห็นหัวคุณแค่ไหนนะฮะประชาธิปัตย์มีปัญหานี้อยู่รู้ตัวหรือเปล่าอันนี้เห็นด้วยอาจารย์แสดงว่าการวางเกมของพลังประชารัฐในการเข้าไปนั่งกระทรวงต่างๆเนี่ยคือคิดมาแล้วแล้วก็รวบตึงได้หมดเลยประชาธิปัตย์เข้าไปเหมือนคนไม่มีอำนาจต่อรองจริงๆประชาธิปัตย์วันนี้ก็ยังมีอำนาจต่อรองอยู่เพราะอย่าลืมว่างบประมาณยังไม่ผ่านสภาถูกไหมคะจริงๆอำนาจตนเองเนี่ยยังมีอยู่เพราะงบประมาณยังต้องมีการโหวตเพื่อผ่านร่างงบประมาณประจำปีอีกถ้าเกิดว่าตนเองไม่มีอำนาจต่อรองไม่ยกมือโหวตเนี่ยพลังประชารัฐก็ล่มนะอาจารย์แต่เห็นว่าอำนาจตนเองเนี่ยมีอำนาจต่อรองขนาดไหนตั้งหากดังนั้นเนี่ยบางเรื่องเนี่ยต้องให้ชัดเพราะว่าทุกเรื่องเนี่ยอย่างที่บอกถ้ารัฐบาลเป็นเสียงปิ่มน้ำเนี่ยพรรคร่วมรัฐบาลทุกคนมีอำนาจต่อรองหนิงเชื่ออย่างนั้นคืออาจารย์หญิงมองลึกว่าอย่าหือนะเดี๋ยวเจอในสภาคือเข้าไปเนี่ยอย่าจ่องให้มากนะประชาธิปัตย์เสียงถึง50นะครับใช่ถึงบอกรัฐบาลที่มีเสียงสสประมาณ251ใน5เนี่ยอยู่กับคุณเพราะฉะนั้นคุณอย่าจ่องให้มันมากนะคือภูมิใจไทยเนี่ยเสียงน้อยกว่าคุณเนี่ยเขายังไม่จ่องขนาดนี้เลยนะเอาสมัยคุณวันมุฮัมมัดนอมัธาเป็นน้ำตีมหาไทยเนี่ยนะครับวันมุฮัมมัดปอทาก็คือปิดประชุมแล้วก็ปิดเป็นห้องประชุมนะแล้วก็ให้รัฐมนตรีช่วยเลือกเลยอยากทำอะไรแล้วก็ที่เหลือเอามานั่นคือความสุภาพบุรุษนะของคนเป็นรัฐมนตรีจริงๆมันการทำงานร่วมกันเนี่ยผมว่าคนเป็นผู้นำที่ดีต้องทำอย่างนี้นะคืออย่าหวังรวบตำแหน่งใหญ่ๆกระทรวงใหญ่ๆหน่วยงานใหญ่ๆหรืองบประมาณใหญ่ๆไว้ตัวเองแต่ว่าต้องให้คนที่ทำงานด้วยกันเนี่ยมีความสุขเพราะมันคือการทำงานร่วมรัฐบาลเนี่ยถ้าคุณเป็นรัฐมนตรีนะครับแล้วคุณรวบงานหลักๆไว้ที่คุณนะครับรวบกรมต่างๆที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาเยอะๆหรือว่างบประมาณเยอะๆไว้ที่คุณแสดงว่าคุณไม่มีสปิริตของการเป็นรัฐบาลร่วมกันนะ คุณคิดว่าเป็นรัฐบาลของพรรคพลังประชารัฐแล้วทุกคนต้องอยู่ใต้อานัตคุณทั้งที่พลังประชารัฐเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเป็นพรรคแกนนำตั้งรัฐบาลที่มีเสียงสสแค่100นะครับเพราะฉะนั้นคุณเนี่ยมีสสแค่100ไม่ได้เยอะอะไรเวลาตั้งรัฐบาลเวลาทำงานกับพรรคอื่นเนี่ยอย่ากลางพลังประชารัฐต้องอย่ากลางแล้วพลังประชาธิปัตย์ต้องอย่าจ่องนะครับตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือพลังประชารัฐเวลาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยกลางส่วนประชาธิปัตย์เป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยจ่องเหลือเกินนะครับซึ่งเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยผมว่ามีปัญหาแน่นอนครับนะสิ่งที่พอได้รับมอบหมายงานแล้วไปดูกรมเล็กกรมน้อยเนี่ยนะฮะมันอาจจะทำให้การทำผลงานนะฮะได้ยากไงแล้วทีเนี้ยจะเอาไปเคลมแต่มันสะท้อนความไม่ไว้วางใจกันของคนเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะคือถ้าพรรคร่วมรัฐบาลมาจากต่างพรรคแต่คุณแบ่งหน่วยงานหลักๆในกระทรวงเนี่ยให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันให้แต่ละคนมีอำนาจบังคับบัญชากรมต่างๆได้เท่าเทียมกันหรือว่าบริหารงบประมาณต่างๆได้อย่างเท่าเทียมกันมันแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวของคนเป็นพรรคร่วมไงว่าเฮ้ยเราไม่ได้มีการแบ่งพรรคแล้วนะพรรคเนี่ยเกิดขึ้นก่อนตั้งรัฐบาลแต่เมื่อตั้งรัฐบาลจบเนี่ยเรื่องพรรคจบแต่ทอเป็นสูตรแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันแต่ความเป็นพรรคไม่จบหลังจากมีรัฐบาลมันมีปัญหาแบบนี้อยู่ในรัฐบาลนี้ผมว่าอันนี้คือปัญหาพื้นฐานของรัฐบาลประยุทธ์2นะเอ้ยแต่คุณณัฐพลเค้าแย้งนะว่าจริงแล้วไม่มีพรรคแล้วนะมันไม่มีพรรคแล้วมีแต่รัฐบาลแล้วทำงานร่วมกันแต่มันต้องไปดูการบริการการจัดสรรการหน่วยงานการจัดสรรหน่วยงานมันหมายถึงการให้แต่ละคนมีอำนาจบังคับบัญชาข้าราชการได้มากแค่ไหนเช่นสมมติผมเป็นรัฐมนตรีช่วยแต่หน่วยงานที่ผมได้ดูแลเนี่ยมีประมาณ4หน่วยงานซึ่งมีเจ้าหน้าที่รวมกัน500คนส่วนรัฐมนตรีเนี่ยได้ดูแลประมาณ20หน่วยงานซึ่งมีเจ้าหน้าที่รวมกัน 100,000 คนเนี่ยจะบอกว่ามันมีการแบ่งสรร
การบริหารงานอย่างเท่าเทียมกันไม่ได้คุณคุมคนแสนคนผมคุมคน500แต่พรรคผมเนี่ยส.ส.50น้อยกว่าคุณแค่ครึ่งหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้อันนี้คือความจ่องเกินไปของประชาธิปัตย์หรือเปล่าครับยิงนึกบอกอย่าลืมอำนาจต่อรองมีเสมออย่าลืมการงบยกร่างงบยกมือผ่านงบประมาณก็ยังต้องใช้อำนาจในการต่อรองของพรรคประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคมีอำนาจต่อรองเสมอในเกมนี้อย่าลืมดังนั้นเนี่ยที่อาจารย์ศิโรจน์พูดอันนี้เห็นด้วยทุกประเด็นวันนี้ที่บอกเพราะว่าความจริงใจในการแบ่งงานมันไม่ใช่พูดแค่ปากแต่มันคือการให้อำนาจกับความจริงใจนั้นว่าคุณจริงใจในการให้อำนาจกับคนร่วมงานคุณมากแค่ไหนคุณพูดโดยพูดเป็นวาจาแต่อำนาจนั้นไม่มีอยู่มันก็สะท้อนจากการแบ่งงานนี่แหละนะฮะ